วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่อง Telmi Gel 5นะคะมาดูวิธีการใช้งานเครื่องค่ะตัวปุ่มก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนะคะปุ่มสีเขียวนี้จะเป็นปุ่มการเปิดเครื่องส่วนสีส้มนี้จะเป็นการตั้งเวลานะคะวิธีการตั้งเวลาก็คือเราหมุนเวลาไปที่ประมาณ15นาทีแล้วก็กดกระดิ่งค่ะหลังจากที่15นาทีแล้วตัวเครื่องจะมีสัญญาณร้องนะคะวิธีการใช้งานเครื่องนะคะเปิดปุ่มตัวนี้ค่ะแล้วก็หมุนไปที่ใบพัดใบพัดก็จะหมุนทำงานแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งอุณหภูมินะคะเครื่องจะไม่ทำความเย็นตัวอุณหภูมิเราสามารถหมุนเผื่อไว้ได้ครั้งแรกสามารถหมุนไว้ที่ประมาณ30นาทีได้ค่ะหลังจากหมุนเสร็จก็กดปุ่มกระดิ่งได้เลยวิธีการล้างเครื่องตัวนี้นะคะเทน้ำลงไปค่ะปริมาณน้ำก็เอาแค่ประมาณถึงใบพัดพอค่ะค่ะหลังจากนั้นปิดฝานะคะจากนั้นค่ะให้กดปุ่มสีเขียวค่ะแล้วก็หมุนไปตรงใบพัดนะคะแล้วก็กดอย่างนี้นะคะให้มันหมุนไปสักประมาณ 3-5 นาทีค่ะพอ 3-5 นาทีแล้วก็กดสต็อปค่ะในการกดปุ่มสีเขียวหลังจากที่เรากดตัวเครื่องนะคะให้หมุนไปที่ 3-5 นาทีแล้วนะคะเราจะหยุดด้วยการกดปุ่มสีเขียวด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ดึงจุกสีดำออกค่ะค่อยๆดึงออกหลังจากนั้นกดปุ่มสีเขียวค่ะเพื่อเปิดให้ใบพัดตีน้ำที่เหลือออกมาค่ะ